อำเภอสุวรรณภูมิ101เกิดเหตุสลดใจนะครับพ่อวัยเพียงแค่27ปีเอาลูกวัย3เดือนนะไปใส่ในสุ่มไก่แล้วลูกเนี่ยมีร่องรอยเหมือนโดนทำร้ายเด็กแค่3เดือนอะนะฮะท่านผู้ชมครับเรื่องนี้ทางกำนันตำบลนาใหญ่ที่อำเภอสุวรรณภูมิเนี่ยแจ้งตำรวจสภ.สุวรรณภูมิให้เข้ามาตรวจสอบหน่อยคือมีพ่อที่ไหนที่เอาลูกไปไว้ในสุ่มไก่แล้วมีร่องรอยถูกทำร้ายด้วยตำรวจก็เข้าไปตรวจสอบนะครับและเข้าไปพบพ่อซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นทาสยาติดยาเสพติดนะนายวิทวัฒน์ขังลูกอยู่ในสุ่มไก่อันนี้ก็คือต้องรีบเอาลูกออกมานะฮะแล้วนายวิทวัฒน์นี่ก็แบบพอเจอตำรวจก็เนี่ยฮะทำตัวเรียบร้อยเลยยิ้มแย้มครับแม่เจ้าตัวบอกนะครับว่า1ผมเอาลูกไว้ในสุ่มไก่จริงเพราะตอนนั้นกำลังต้อนไก่ออกเลยเอาลูกมาไว้ในสุ่มไก่แทนฝากลูกเหรออ้างอย่างนี้ไม่ได้สองแล้วทำไมเหมือนลูกนี่มีร่องรอยที่หน้านะโดนทำร้ายมีฟกร่องรอยฟกช้ำอ่ะโอ้ผมไม่ได้ทำร้ายผมแค่ตอนที่ต้อนไก่ออกแล้วเอาลูกไปวางเนี่ยเหมือนลูกหลุดนะฮะเด็ก3เดือนพูดไม่ได้ก็ให้การไม่ได้ด้วยสิใช่ตัวอ้างแบบนี้นะฮะเบื้องต้นตำรวจก็เลยไปตรวจสอบสารเสพติดพบนะฮะฉี่ม่วงก็เลยต้องแจ้งข้อกล่าวหาเสพยาบ้าโดยผิดกฎหมายนะครับครับแล้วจะทำร้ายร่างกายไหมก็ต้องรอภรรยาของนายวิทวัฒน์หรือว่าแม่ของเด็กมาให้การแต่ว่าเขาออกไปนอกพื้นที่นะฮะแล้วเบื้องต้นเด็ก3เดือนจะทำยังไงก็ให้ทางคุณย่าเนี่ยเหมือนมาดูแลแทนนะคุณย่ามาดูแลแทนครับโอ้โหนี่ยังดีนะที่เขาเรียกว่าอะไรฮะมันยังไม่เกิดเหตุร้ายแรงนะฮะแต่อยากให้ลองฟังเสียงของนายวิทวัฒน์ผู้ก่อเหตุหน่อยครับจะอ้างอะไรกับเหตุการณ์นี้ผมกินแล้วผมมือเดียวนี่ทุกคนรวยทั้งกันปลาทั้งไก่กันทีทั้งไก่มันทีจริงๆเจ๊รู้แบบนี้ลูกคนรถลุ่มผมเลยเอาลูกว่างไปผมเลยไล่ไก่ของผมเร็วซุ่มกุ้มลูกไว้ก่อนครับวันนี้กำนันมาเห็นพอดีครับเออแล้วนี่มันได้ว่าผมมันเอาซุ่มไก่นี่กุ้มคุ้มลูกไว้นะวันนี้แต่เดี๋ยวผมไล่ไก่หัวคนครับไก่ครั้งนี้ให้ซุ่มวันนี้ผมเดียวไก่ออกกว่ามากเลยครับไก่ว่าลูกน้ำนี่ผมได้วันนี้ทั้งกุ้มลูกทั้งอันมันเมื่อยุ่งทีนะวันนี้มันอันรวยลูกไปทั้งทีนะครับแม่พระท่านกลับตีฮะนี่อันตอนบอกครับวิวันนั้นกลับกลับมาหนังกลางวันที่กลับครับแต่พระท่านได้กลับแต่พระท่านได้กลับครับเหตุผลก็คือยังไงก็ไม่ได้อยู่กับลูกแล้วนะสักพักหนึ่งเลยนะโดนแจ้งข้อหากล่าวหายาเสพติดนะครับแม่ของนายวิทวัฒน์หรือว่าย่าของเด็กนะก็บอกว่าลูกชายเสพยาบ้ามานานนำไปบำบัดหลายครั้งแล้วไม่หายจริงๆแม่ของนายคนนี้บอกว่าชอบทำร้ายภรรยาด้วยภรรยาเลยไม่ค่อยชอบอยู่บ้านนะฮะก็เลยสุดท้ายเป็นอย่างนี้ก็ต้องเอาหลานไปเลี้ยงก็เป็นปัญหาสังคมอีกอย่างนึงนะครับฝากติดตามข่าวเที่ยงอมรินทร์ทีวีทุกวันตั้งแต่เวลา 11:00 น.เป็นต้นไปทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง 34ที่นี่ที่เดียวครับ